สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Agency College Recruit Webinar นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9นะครับพฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับพบกับผมเอกพัฒนาอยู่นักศึกษานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับสำหรับรายการของเรานะครับก็เป็นรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬานะครับรวมถึงแนวการศึกษานะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วยทุนกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟบาสเกตบอลเทนนิสแบดมินตันฟุตบอลนะครับรวมถึงกีฬาอื่นๆนะครับที่น้องๆเยาวชนไทยสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาขอรับคำปรึกษาจากรายการของเราครับได้นะครับสำหรับครับมาดูครั้งที่เราสำนะครับน้องเซนเป็นนักกีฬากอล์ฟนะครับที่เตรียมตัวที่จะไปเรียนที่อเมริกาละนะครับด้วยการให้คำปรึกษาของทาง The Agency College Recruit ของเรานะครับกับทางทีมงานของเราที่อยู่ทั้งในไทยแล้วก็ในอเมริกาครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสวัสดีครับเซนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดใสเหมือนเดิมเ พิ่งเจอกันเมื่อวานเซนค่ะใช่ใช่นะครับผมต้องเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเมื่อวานเราไปเจอเซนได้ยังไงแล้วก็เราไปทำอะไรกันไปทำกิจกรรมอะไรกันมานะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักเซนมากขึ้นดีกว่านะครับผมเซนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่17แล้วค่ะ17นะครับเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรียนอยู่ Rome Ready International School ค่ะเรียนอยู่ร่วมดีนะครับเราตีกอล์ฟนะครับเซนใช่ค่ะเราเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มเด็กมากๆเลยค่ะประมาณ6ขวบก็จับไม้แล้วค่ะแต่ว่ามาเริ่มจริงจังจริงๆก็ประมาณแบบ10 11ค่ะ10 11ใช่ไหมครับผมอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดแรกเลยที่เราได้มาเล่นกอล์ฟครับก็ตอนแรกก็คือคุณพ่อกับคุณตาค่ะเป็นคนชวนไปเล่นก่อนเลยค่ะแล้วเราก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆเพราะว่าครอบครัวด้วยแล้วก็แบบเหมือนเพื่อนๆที่เจอที่สนามด้วยแบบนี้ค่ะก็เหมือนผูกพันกับมันมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆค่ะผูกพันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเรากอล์ฟเนี่ยนอกจากเรื่องของการเริ่มมาเล่นกับทางครอบครัวแล้วเรามีใครเป็นแรงบันดาลใจครับนักกอล์ฟในดวงใจของเราก็น่าจะเป็นลีเดียโคค่ะวิดีโอคอลใช่ไหมครับอายุน้อยมากๆเลยตอนที่เขาเป็นขึ้นเป็นที่หนึ่งของโลกอะค่ะสำหรับผู้หญิงแล้วก็แบบเหมือนเราโตมาพร้อมๆกับเขาแล้วก็เห็นการพัฒนาของเขาด้วยค่ะทำให้เราชื่นชมโอเคครับค่ะวิดีโอคอลโอเคแล้วการเรียนเส้นเป็นไงบ้างครับก็ดีค่ะก็ดีก็ได้ออนเนอร์โรค่ะก็เหมือนแบบถ้าได้เกรดเฉลี่ย4ขึ้นไปแบบนี้ค่ะก็จะได้รางวัลนี้ที่โรงเรียนโอ้ก็คือทั้งเรียนดีแล้วก็กีฬาเด่นด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งอยากให้ทางเซนช่วยแชร์หน่อยครับว่าทำยังไงถึงเราทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นกีฬาไปด้วยเรามีรูปแบบการจัดการด้านตรงนี้ยังไงบ้างนะครับก็ถามว่าเป็นเรื่องยากไหมเซนคิดว่าแบบมันน่าจะไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนเพราะว่าตัวเซนเองอ่ะคือเซนทำทั้งกิจกรรมโรงเรียนด้วยคือเหมือนแบบเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนแล้วก็เล่นกอล์ฟให้โรงเรียนแล้วก็เล่นกับข้างนอกด้วยแล้วก็ต้องเรียนให้ได้แบบ4ขึ้นไปด้วยแบบนี้ค่ะก็คือเซนรู้สึกว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับการจัดการเวลาที่ดีมากกว่าก็คือเหมือนเราต้องรู้ว่าช่วงเวลาเนี้ยเราต้องทำอะไรนะแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดประมาณเนี้ยเท่าข่าวดีครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องของการจัดการด้านเวลาแล้วก็การมีระเบียบวินัยในเรื่องของการเรียนแล้วก็การเล่นกีฬาไปด้วยนะครับนักกอล์ฟนักกีฬานักเรียนหลายคนเนี่ยเขาก็อยากไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าในส่วนของตอนนั้นก็มีรูปแบบการเรียนการสอนเรื่องของกอล์ฟที่ดีนะครับมีนักกีฬากอล์ฟเก่งๆทางเซนเนี่ยเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าในฐานะที่เราเล่นกอล์ฟเนี่ยเราอยากไปที่นั่นใช่ค่ะคือหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กเซนก็รู้สึกว่าเซนอยากที่จะไปเปิดโลก
แล้วก็อยากไปเรียนที่อเมริกาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเป็นเป้าหมายตั้งแต่ความยังเด็กอยู่เลยค่ะอืมโอเคครับก็คือเป็นเป้าหมายที่อยากไปตั้งแต่เด็กนะฮะโอเคสิ่งที่เมื่อเราอยากไปแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงฮะที่เราได้ไปแล้วตอนนี้เราได้ไปแล้วก็คือเหลือแค่บินนะครับเราเริ่มต้นยังไงกับทางโครงการ The Agency College Recruit กับทาง US College Sport Camp Asia ครับคือตอนแรกเหมือนเพื่อนๆก็ชวนไป US College Camp ค่ะตอนแรกไปที่ Royal Hill แล้วก็ครั้งต่อมาไปที่ Watermill ค่ะใช่แล้วก็เหมือนน่าจะเป็นครั้งแรกจริงๆที่เซนอะเริ่มได้คุยกับโค้ชแล้วก็ได้เริ่มเรียนรู้ว่าprocess ในการที่เราจะอยากไปอเมริกาอยากได้เป็นนักกีฬาที่นู่นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก็คือเหมือนแบบจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือ US College Camp เลยค่ะใช่แล้วหลังจากนั้นก็ได้ติดต่อโดยตรงกับคุณจอร์จค่ะก็เลยเหมือนเพื่อให้เขาช่วยเหลือเรื่องการแบบไปเรียนต่อที่นู่นประมาณนี้ค่ะอืมครับแล้วหลังจากที่เราเข้าแคมป์ได้ติดต่อทางคุณจอร์จเนี่ยนานไหมครับกว่าที่ทางทีมของเราเนี่ยสามารถที่จะหาวิทยามหาวิทยาลัยให้คือเซนต้องบอกเลยว่าของเซนคิดว่าเซนเริ่มต้นช้ามากหมายถึงว่าเริ่มอีเมลหาโค้ชจริงๆหรือว่าเริ่ม process ในการหามหาลัยจริงๆอ่ะค่อนข้างช้ามากสำหรับแบบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาห่างกันประมาณแบบ2ปี3ปีก่อนใช่ไหมคะเซนมาหาตอนแบบเหมือนแค่ปีเดียวก่อนที่จะไปอเมริกาแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าคุณจอยเขาก็แบบยังช่วยหาให้ได้แล้วก็แบบได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้ด้วยซึ่งฉันคิดว่าแบบ process ในการติดต่อเนี่ยถือว่าสั้นมากๆเทียบกับนักกีฬาคนอื่นๆนะก็คือแบบฉันว่าไม่เกินอยากจะบอกว่าเจ็ดเดือนประมาณเนี้ยอืมครับผมก็ส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของความเชี่ยวชาญนะครับของทางเรานะครับที่ตลอด8ปีที่ผ่านมาก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับท่านใดที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาฟัง EP นี้เป็น EP แรกนะครับทางเราเนี่ย8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของกอล์ฟเรื่องของกีฬาอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ทางเลือกนะครับสำหรับน้องๆด้านมหาวิทยาลัยนะครับอาจจะเซนเนี่ยต้องถามนี้ว่าเซนตอนนั้นเซนมีมหาวิทยาลัยในใจไหมครับมีค่ะตอนที่เริ่มคุยใช่ไหมคะตอนที่เราคุยกับคุณจอชก็มีค่ะใช่แล้วสิ่งที่เราหาให้ตรงกับสิ่งที่เซนอยากต้องการไหมครับก็ได้ค่ะก็คือเป็นหนึ่งมหาลัยที่แรกก็คือแบบตัวเลือกแรกที่เราอยากได้เลยคือแบบท็อปชอยส์เลยค่ะอืมโอเคด้วยระยะเวลาสั้นๆนะครับเราก็สามารถที่ยังหามหาวิทยาลัยที่น้องๆต้องการได้นะครับแล้วเซนเริ่มจะเริ่มบินไปเมื่อไหร่ครับผมปีหน้าค่ะน่าจะก่อนออกัสนิดนึงค่ะประมาณนั้นก่อนออกัสใช่ไหมครับผมตอนนี้เตรียมเอกสารหรือพูดคุยกับทางโค้ชกับทางโรงเรียนยังครับก็พูดคุยมาตลอดค่ะแล้วก็ตั้งแต่ที่เขาออฟเฟอร์มาก็คุยมาเรื่อยแล้วก็เหมือนโค้ชก็จะติดต่อมาว่าต้องเตรียมตัวยังไงถึงจะบินไปที่นู่นได้แบบนี้ค่ะครับพี่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราเริ่มพูดคุยกับทางทีม The Agency College Recruit Team กับทางทีมของคุณจอร์จนะครับค่ะเราพูดคุยผ่านทางไหนครับก็ไลน์เป็นหลักค่ะแล้วก็ซูมคอกับไลน์นะครับเรามีส่งโปรไฟล์ส่งอะไรเข้าไปไหมครับมีค่ะก็คือหมายถึงส่งโปรไฟล์ให้คุณจอชดูเราก็แบบพูดคุยกันเนี่ยแหละค่ะว่าแบบที่ผ่านมาฉันทำอะไรมาบ้างฉันตีอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณเนี่ยค่ะแล้วก็คุณจอชเขาก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเซนด้วยอืมครับก็เป็นสิ่งที่ได้ส่งเข้ามาให้เราแล้วก็ทางเราก็ส่งให้โค้ชพิจารณาร่วมกับทางทีมของเรานะครับผมตัวระยะเวลา 6-7 เดือนที่เราพูดคุยกับทางทีมของ Agency College Recruit เนี่ยในส่วนของตัวนี้เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยเราได้พูดคุยกับทางโรงเรียนบ่อยแค่ไหนครับหรือกับทางมหาลัยบ่อยแค่ไหนครับนอกจากทีมของเราอ๋อคือหมายถึงคุยกับโค้ชมหาลัยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็คื
ือมันแล้วแต่คนด้วยค่ะก็หมายถึงว่าแบบคือเซนทางคุณจอยเขาก็แนะนำให้เซนส่งแบบไปหลายๆโรงเรียนดูก่อนเผื่อว่าแบบไม่ได้ที่อยากได้ก็แบบอาจจะมีที่อื่นที่สนใจแบบนี้ค่ะก็คือเซนได้คุยกับโค้ชค่อนข้างเยอะเลยค่ะแบบหลายคนมากๆที่เขาติดต่อกลับมาประมาณนี้ค่ะส่วนโค้ชที่มหาลัยที่เซนไปก็ได้คุยประมาณ6ครั้ง5 6ครั้งประมาณเนี้ยทั้งหมดนะคะอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำค่ะโอเคครับแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยที่เราตั้งไว้เลยเราด้วยช่วงระยะเวลาสั้นๆนะต้องเรียนว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เซนก็ตั้งธงไว้แล้วก็เราก็สามารถที่จะหามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยให้กับเซนได้นะครับมหาวิทยาลัยนั้นคืออะไรครับมหาลัยอะไรครับCarnegie Mellon University ค่ะทำไมเราถึงอยากไปที่นี่ครับคือความจริงเซนอยากไปเรียนวิทย์วะค่ะหรือว่า Engineeringแล้ว Carnegie Mellon เนี่ยก็คือดังเรื่อง Engineering มากๆเลยเป็นประมาณอันดับที่4มั้งคะในสหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนท็อปสคูลของที่นู่นเลยแล้วก็มันก็เลยเป็นเหมือนมหาลัยในดวงใจเซนมาแบบ2ปีแล้วค่ะตั้งแต่2 3ปีแล้วอะไรแบบนี้คือแบบฉันอยากไปที่นู่นมากๆแล้วก็น่าจะชอบที่ตัวเมืองพิตสเบิร์กด้วยค่ะที่แบบCarnegie Mellon มันตั้งอยู่ที่พิตสเบิร์กแบบนี้ค่ะใช่แล้วก็เหมือนทีมกอล์ฟเขาก็โอเคค่ะหมายถึงว่าโค้ชเขาก็ไนซ์แล้วก็แบบเหมือนได้รางวัลแบบ Best Coach Award อะไรสักอย่างแบบนี้ค่ะทำให้เซนแบบรู้สึกว่าแบบน่าสนใจเพราะมันมีทั้งเรื่องเรียนที่เซนชอบแล้วก็มีโปรแกรมที่เซนชอบแล้วก็มีแบบเหมือนกีฬากอล์ฟด้วยแบบนี้ค่ะครับเมื่อกี้บอกว่าชอบที่ตัวเมืองอะไรที่ทำที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่ตัวเมืองที่นั่นนะครับเมืองพิตสเบิร์กครับคือความจริงเราฉันก็ยังไม่เคยไปพิตสเบิร์กแต่ว่าแบบเหมือนเท่าที่ศึกษามาบรรยากาศหรือว่าอะไรยังไงครับใช่คือหมายถึงว่าพิตสเบิร์กมันเป็นอย่างแรกเลยคือเป็นเมืองที่ค่าของชีพค่อนข้างถูกค่ะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างหลากหลายเรื่องของแบบชนชาติหรือว่าแบบสีผิวอะไรแบบนี้ค่ะทำให้แบบตัวเซนที่เป็นคนเอเชียเนี่ยเข้าไปแล้วแบบก็จะได้ไม่ปรับตัวยากมากแบบนี้ค่ะแล้วก็มันมีความคล้ายกับกรุงเทพนิดหน่อยด้วยเพราะมันเป็น industrial town มันก็จะแบบเป็นเมืองของคนทำงานอะไรแบบนี้ค่ะเซนก็น่าจะชอบมากกว่าแบบไปอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเราชอบอยู่ในเมืองมากกว่าว่าอย่างนั้นน่าจะชินกับในเมืองมากกว่าใช่อยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองพี่ถามเรื่องตอนนี้เราวัยรุ่นอย่างเซนเนี่ยทำอะไรบ้างขออีกรอบมึงได้ไหมครับพอดีเมื่อกี้เหมือนเน็ตจะช้านิดนึงครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคะพี่ถามว่าเราชอบในเมืองใช่ไหมครับผมเซนเนี่ยชอบเรื่องของการใช้ชีวิตในเมืองอย่างอัพพี่ก็ต้องถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วแหละอยากรู้ว่าทุกวันนี้วัยรุ่นเขาทำอะไรกันบ้างเขาแบบเขาไปเที่ยวที่ไหนกันส่วนใหญ่กิจกรรมก็เป็นยังไงบ้างครับคือเอาเป็นเราก็ได้เป็นเราคือตัวเซนไม่ใช่คนที่เที่ยวบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าแบบมองตรงก็คือยุ่งกับทุกอย่างหมายถึงว่าเรื่องเรียนเรื่องกีฬาคือแบบเอาเวลาไปเกือบหมดแล้วใช่ไหมคะก็คือเวลาที่ว่างจริงๆก็คือเหมือนอ่านหนังสือมากกว่าค่ะหมายถึงว่าอ่านหนังสือนอกเวลาที่ไม่ใช่หนังสือเรียนแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบอาจจะมีเดินห้างบ้างก็คือแถวบ้านแบบนี้ค่ะใช่แต่หมายถึงว่าพูดถึงการอยู่ในเมืองก็สะดวกนิดนึงเพราะว่าแบบห้างสรรพสินค้าแบบแค่ละแวกบ้านเซนแบบนี้ก็แบบ4-5ทีแล้วแบบนี้ค่ะครับใช่มันก็แบบค่อนข้างแบบวิชาที่เราครับผมพวกหนังสือหรือพวกวิชาที่เราชอบเรียนเนี่ยคืออะไรบ้างครับหนังสือที่เราชอบอ่านวิชาที่เราชอบเรียนถ้าวิชาที่ชอบเรียนก็น่าจะเป็นฟิสิกส์ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่อยากเรียนวิทย์วะ engineering ใช่ครับแล้วหนังสือยามว่างที่เราชอบอ่านแนวไหนครับหนังสือนอกเวลาก็ได้ทุกแนวเลยค่ะไม่ถึงแบบวรรณกรรมเยาวชนนิยายแปลหรือว่าอะไรแบบนี้ก็อ่
่านได้หมดเลยค่ะเพราะว่าแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอืมดีมากเลยครับผมก็คือส่วนหนึ่งอยากจะแชร์ตรงนี้ครับคือได้คุยหลังไมค์กับทางน้องเซนนะครับผมก็มีคำถามหนึ่งที่ผมถามน้องเซนเข้าไปว่าเซนการเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับน้องเซนก็จะถ่อมตัวนิดหนึ่งว่าอ๋อก็การเรียนก็ดีค่ะอะไรประมาณนี้นะครับเราจะมาหัวเราะนะฮะแล้วก็หัวเราะกันนะครับก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับคือเซนเป็นเด็กที่เรียนดีนะครับก็คือเรียนดีแล้วก็กีฬาก็เด่นด้วยนะครับน้องเนี่ยมีความรับผิดชอบมีวินัยในเรื่องของการเรียนแล้วก็กีฬานะครับคืออยากจะบอกว่าสําหรับน้องๆ นะครับที่กําลังฟังอยู่นะครับน้องๆ นักเรียนและนักกีฬานะครับทางเราอยากจะแชร์นะครับในเรื่องของนักเรียนกับนักกีฬาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเล่นกีฬาเก่งแล้วเรียนไม่ดีนะครับเราอยากให้ทั้งสองอย่างเนี่ยไปควบคู่กันนะครับอย่างที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็จะเน้นเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องของการเล่นกีฬานะครับนักเรียนนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่นะครับเกิดมาจากนักเรียนนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับหลังจากที่จบมหาวิทยาลัยนะครับก็มีการดราฟต์ตัวไปเล่นในลีกไม่ว่าจะเป็นใน NFL นะครับ NBA นะครับกอล์ฟหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนักกีฬาที่อยู่ในอเมริกานะครับก็เกิดจากนักกีฬามหาวิทยาลัยนะครับนักกีฬาอาชีพนะครับก็อยากจะบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาต้องส่งเสริมเรื่องของการเรียนกับกีฬาไปพร้อมๆกันนะครับก็อยากให้น้องๆที่ฟังอยู่นะครับก็ให้ตั้งใจเรียนด้วยนะครับแล้วก็เล่นกีฬาให้ดีมีวินัยเหมือนกับเซนนะครับอ่ะเซนเดี๋ยวเราไปคุยกันตอนช่วงแรกของรายการที่คุยกับเซนเรื่องของวันเมื่อวานก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปมีกิจกรรมร่วมกันนะไปจัดกิจกรรมร่วมกันวันนั้นเป็นกิจกรรม Signing Day นะครับเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับอยากให้เซ็นเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานนะคะมีประมาณ4ครอบครัวที่มาร่วมงานนี้นะคะก็แบบบรรยากาศฉันคิดว่าอบอุ่นมากเลยคือตอนแรกก็ค่อนข้างกลัวเพราะว่าแบบไม่เคยเจอใครมาก่อนเลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแบบเวลาติดต่อกับคุณจอร์ก็คือติดต่อผ่านซูมตลอดแล้วก็แบบไม่เคยเห็นหน้าใครเลยคือแบบคนในเอเจนซี่ก็คือทุกอย่างติดต่อผ่านแบบออนไลน์หมดเลยค่ะก็ตอนแรกก็กลัวนิดนึงก็แบบยืนอยู่ข้างหน้ารอ5นาทีก็แบบไม่กล้าเข้าไปแต่ความจริงบรรยากาศก็อบอุ่นมากค่ะแล้วก็ใช่ๆทุกอย่างคือแบบเซนก็เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่แบบจะไปอเมริกาเหมือนกันอายุใกล้เคียงกันแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เล่นกอล์ฟคนนึงมีน่าจะ2คนแล้วก็มีเทนนิสอีกคนนึงแบบนี้ค่ะน้องปันน้องปันมีน้องปันน้องเบสฮะน้องปันจะเล่นกอล์ฟอีกคนครับใช่ค่ะก็แบบอบอุ่นมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนแบบได้รู้จักผู้ปกครองคนอื่นที่ใช้บริการเอเจนซี่แล้วก็เหมือนส่งลูกไปเรียนที่นู่นเหมือนกันก็ได้แบบคุยกันได้ถามเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะก็แบบดีใจที่ได้ไปนะครับครับผมก็ทางเราก็ต้องขอบคุณทางเมื่อวานนะครับก็เป็นกิจกรรม Signing Day นะครับผมทางเราเนี่ยก็ได้เชิญทั้งนักกีฬานะครับที่นักเรียนนักกีฬานะครับที่เข้าร่วมกับโครงการแล้วก็ทางทีม The Agency College Recruit นะครับให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆทั้ง4คนนะครับที่จะบินไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราก็ได้เชิญทั้ง4ครอบครัวนะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วก็มีการทานขนมกันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการสร้างสังคมของทางเรานะครับเพราะว่าเราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องๆอาจจะได้เจอกันนะครับแล้วก็อาจไปเจอกันที่อเมริกาก็ได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงอาจจะมีโอกาสได้เล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคตเราก็เลยมองว่ากิจกรรมตัวนี้นอกจากเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับเพื่อที่ส่งไปให้กับทางมหาวิทยาลัยนะครับเราก็อยากให้เกิดกิจกรรมระหว่างครอบครัวนะครับสังคมนะครับตรงนี้เราคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเซนต์นะครับแล้วก็วันนี้คุณแม่อยู่ไหมครับคุณแม่ไม่อยู่แล้วค่ะคุณแม่เราจะดูผ่านเฟซบุ๊กเค้กเป็นยังไงเค้กทานแล้วเป็นยังไงบอกพี่ด้วยนะครับอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะเค้กแบบไม่กล้าทานเลยตั้งใจทำให้เซนเลยครับตั้งใจทำให้เซนนะครับขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีครับผมครับก็
ตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการนะครับพี่ก็ต้องขอบคุณเซนนะครับที่ให้เกียรตินะครับสละเวลานะครับในช่วงดึกๆประมาณนี้ครับมาบอกเล่าประสบการณ์นะครับสำหรับนักกอล์ฟนักกีฬากอล์ฟที่จะไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับผมค่ะได้เราบินไปเมื่อไหร่นะครับปีหน้าค่ะประมาณก่อนออกัสนิดนึงค่ะโอเคครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันอีกครั้งหลังจากที่น้องได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วเราก็อยากจะตามติดว่าที่นั่นเขาเรียนเป็นยังไงบ้างเขาเล่นเป็นยังไงบ้างยังไงก็ต้องขอบคุณเซนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเซนครับได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับผมโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับทางบริษัท The Agency College Recruit นะครับแล้วก็ในส่วนของทีมงานของเรานะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาชุดกีฬา FBT นะครับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำครับผลิตภัณฑ์กีฬา Sport Mac นะครับผู้สนับสนุนลูกเทนนิสนะครับในการจัดการแข่งขัน US College Sport Camp Asia นะครับหรือในการจัดการแข่งขัน UTR นะครับของทางโครงการครับผลิตภัณฑ์ขนมโก๋แก่ครับและข่าวดีนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่ต้องการไปศึกษาต่อนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทั้งในระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็ทั้งระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถที่จะส่งโปรไฟล์ของน้องๆนะครับเข้ามานะครับในเว็บไซต์ของเรานะครับ www.theagencycollegerecruit.com นะครับส่งโปรไฟล์ของน้องๆมานะครับทางเรานะครับจะเป็นตัวแทนนะครับในการส่งนะครับข้อมูลของน้องๆนะครับไปให้กับทางโค้ชที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้พิจารณานะครับในการรับทุนการศึกษาต่อครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในนี้นะครับที่ได้รับทุนไปเรียนที่นั่นแล้วนะครับซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นน้องแอมนะครับเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่ได้รับทุนไปเรียนต่อที่นั่นนะครับก็ถือเป็นคนแรกๆนะครับของไทยนะครับของนักฟุตบอลหญิงนะครับที่ได้ไปศึกษาต่อที่นั่นนะครับด้วยทุนฟุตบอล 100% นะครับด้วยความสามารถของน้องนะครับแล้วก็การพัฒนาของน้องนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นน้องเบสเนี่ยครับขวามือนะครับผู้หญิงเสื้อสีชมพูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นน้องนักเทนนิสนะครับเตรียมตัวบินไปในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะครับอีกหลายๆท่านนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่น้องๆได้ไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งโปรไฟล์เข้ามาให้เรานะครับและมีอีกหลากหลายกิจกรรมนะครับที่เราทำการคัดตัวนะครับนักกีฬานะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆ นักฟุตบอลนะครับที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับในวันที่21-22พฤศจิกายนนี้นะครับเราจะมีการคัดตัวนะครับนักฟุตบอลนะครับทั้งระดับมัธยมต้นนะครับมัธยมปลายนะครับแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อไปศึกษาต่อนะครับเราจะมีการคัดตัวนะครับในวันที่21-22นี้นะครับที่สนามนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับหรือกกท.1นะครับผู้คัดตัวนะครับก็คือทางโค้ชตั้มนะครับสราวุธเขยนอกนะครับอดีตเยาวชนทีมชาติไทยนะครับที่ไปฟุตบอลโลกที่อีกมาแล้วนะครับก็จะเป็นหัวหน้าทีมในการคัดตัวนะครับแล้วก็โค้ชตั้มเนี่ยก็ยังเป็นผู้อำนวยการนะครับโครงการฟุตบอลของUS College Sport Camp Asia นะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0949204794นะครับหรือ0637021222นะครับหรือแอดไลน์มาที่line @นะครับ US College Sport Camp Asia นะครับหรือว่ามาที่1899ได้นะครับก็เป็นกิจกรรมของนักกีฬาฟุตบอลนะครับรับทั้งนักกีฬาฟุตบอลหญิงนะครับแล้วก็นักกีฬาฟุตบอลชายครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราก็จะมีฟุตบอลเนี่ยเราจะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเป็นโครงการทัวร์ละนะครับเราจะลงไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะสอหานักกีฬานะครับเพื่อที่จะไปเรียนต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมีการโปรโมทเรื่องของฟุตบอลที่อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับฮะซึ่งก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันครับเป็นการ try out นะครับเพื่อหาน้องๆนะครับไปเรียนต่อที่นั่นนะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมจะมีกิจกรรมอยู่2กิจกรรมนะครับเดี๋ยวน้องๆสามารถติดตามได้นะครับในเพจใน Facebook ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะเอาใจน้องๆนักกีฬาเทนนิสนะครับที่ต้องการไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับเราจะมีการจัดกิจกรรมเทนนิสนะครับในช่วงวันที่26นะครับที่ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในวันงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแนะแนวการศึกษานะครับส
ำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะสร้างโปรไฟล์นะครับรวมถึงการทำกิจกรรมนะครับการแข่งขันนะครับ UTR นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในงานเนี่ยเราจะเชิญทางน้องๆ นักกีฬานะครับรวมถึงโค้ชนะครับที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับทุนไปเรียนต่อที่นั่นนะครับว่าเขาสร้างโปรไฟล์กันยังไงนะครับเขาส่งคะแนนกันยังไงถึงได้รับทุนไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงต้นเดือนธันวาคมนะครับจะเป็นกิจกรรมบาสเกตบอลนะครับจะเอาใจนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับโครงการของเราก็ยังเอาใจนักกีฬาบาสเกตบอลอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงบาสเกตบอลกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็มีน้องบาสเกตบอลนักน้องนักบาสเกตบอลนะครับที่ได้ทุนไปเรียนต่อที่นั่นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมีการสัมภาษณ์น้องนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยบาสเกตบอลถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็หลายๆคนคิดว่าคนไทยเนี่ยไปไม่ได้เด็กไทยเนี่ยไปไม่ได้เรื่องของความสามารถเรื่องของสรีระนะครับแต่ว่าทางโครงการของเราก็สามารถที่จะส่งเสริมเยาวชนของเรานะครับแล้วก็ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่ให้น้องๆนะครับในหลายๆชนิดกีฬาที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับผมและก็หลายๆมหาวิทยาลัยที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับเพียงแค่ท่านติดต่อเข้ามาที่เรานะครับเรามีทีมที่ให้คำปรึกษานะครับทั้งในไทยนะครับแล้วที่อเมริกานะครับสามารถเข้าไปจองเวลาพูดคุยกับเราได้นะครับหรือสามารถเข้าไปดูในเพจใน Facebook ในเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งเราจะให้คำแนะนำกับน้องๆและครอบครัวนะครับเป็นการพูดคุยระหว่างเราและครอบครัวและก็ทางมหาวิทยาลัยครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเซนนะครับค่ะขอบคุณนะคะครับผมแล้วก็ท่านใดที่มีคำถามนะครับที่จะถามเรานะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงคำถามที่อยู่ณขณะนี้นะครับก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใน Facebook ของเราได้นะครับหรือในไลฟ์ซูมของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอกวัฒนาเอ็นรักษานะครับน้องเซนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังชมทั้ง Facebook แล้วก็ Zoom นะครับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ